พบกับรายการจั่วนัมเบอร์หรือว่าศาสตร์ตัวเลขนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.กับอ้นบางปลาแล้วก็เดียวบางพีค่ะจ้าช่องทางรับชมนะจ๊ะของเรานะครับมีช่องทางหลายช่องทางมากเลยนะครับตอนนี้ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับ SMS ที่4642828หรือโทรทั่วโลก1-800-694-5145ค่ะอย่าลืมนะครับถ้ามีปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านผู้ชมถืออยู่อยากรู้ความหมายว่าเป็นเบอร์อะไรและความหมายอย่างไร SMS มาได้ที่คุณเดียวบอกอีกครั้งนึง4642828นะครับอ้นก็จะมาตอบปัญหาให้ท่านผู้ชมได้หายความสงสัยแล้วครับไม่ใช่หมายความว่าเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวนะครับเลขที่บ้านเลขที่บ้านทะเบียนรถแล้วก็เนื้อคู่ด้วยนะจ๊ะเนื้อคู่เนื่องจากว่าทำไมท่านผู้ชมถามว่าทำไมไม่ตอบออกอากาศคือมันเยอะมากเนื้อคู่เนี่ยเวลาตอบไปว่าอย่างสมมติว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยภาษาเกือบไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีชายชายหญิงหญิงชายชายชายหญิงหญิงได้ไม่มีปัญหาบางครั้งถ้าดวงเขาสมพงกันเขาเป็นนาคตัวเดียวกันอย่างเรื่องโหราศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเนื้อคู่เนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายที่เขาอยู่ด้วยกันได้เธอถนัดมากเลยสี่เรื่องเนี้ยผู้ชายก็เลยต้องแบบว่าคุยกันเป็นส่วนตัวสักนิดนึงไม่ใช่เราสามารถบอกได้ท่านผู้ชมอย่างที่ว่าคู่รักเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในนาคตัวเดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งอยู่ตรงกลางอีกคนอยู่ตรงหัวตรงนี้เนี่ยคือเขาจะทำมาหากินช่วยกันแล้วเขาจะไปทะเลาะกันบางคืนเนี่ยฉันเดินไปตามสวนสาธารณะทำไมไม่รู้อารมณ์เอ๊ะตัวอะไรเนี่ยทำไมมีตัวเดียวแต่สองหัวเขาทำอะไรกันก็ไม่รู้อ๋อจะเข้าใจแล้วจ้าว่าหมายความว่ายังไงแต่นี่ไม่ใช่นะคืออย่าสมมติคู่รักเขาจะแต่งงานกันเนี่ยเขาจะได้ใช้ดูดวงสมพงกันเดี๋ยวหมอดูดังๆหรือว่าโหราศาสตร์ดังๆพวกเนี้ยเขาก็จะจับนาคสมพงเวลาดูแต่บอกให้เธอบอกให้ท่านผู้ชมได้รับรู้พร้อมๆกันเลยว่าสามีภรรยาที่เขารักกันแล้วเขาไม่ค่อยทะเลาะกันไม่ค่อยมีปากมีเสียงกันหนึ่งนาคตัวเดียวกันส่วนใหญ่ผู้ชายจะอยู่ที่หัวและสุภาพสตรีจะอยู่ที่ช่วงท้องเขาจะไม่ค่อยทะเลาะเบาแหวงกันเขามีอะไรเขาจะช่วยกันทำมาหากินแล้วจะไม่เจ้าชู้แต่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่เท่าไหร่เนี่ยทะเลาะเบาแหวงกันเนี่ยคือจะอยู่หน้ากันคนละตัวแล้วบางคนจะอยู่ท้องกับอยู่หางอย่างเช่นผู้ชายอยู่หางผู้หญิงอยู่ท้องเนี่ยคือผู้ชายจะค่อนข้างออกนอกลู่นอกทางค่อนข้างพอสมควรเยอะใช่ตรงนั้นนี่คือหน้าของสมุนตราที่ว่าจ้ะกินหางตัวเองอ่ะอ๋อหน้าค่ะจ้ะเออแล้วก็ที่เห็นกระเป๋าสีม่วงเนี่ยจะมีเลข8อยู่ด้วยเนี่ยใช่เป็นอินฟินิตี้นะคะเงินทองไหลมาเทมาจากร้านเจ๊กุ้งพาราไดซ์พาร์คสิงห์นครินทร์ค่ะดังนั้นอย่าลืมไปอุดหนุนได้ถ้าผ่านไปพาราไดซ์อุดหนุนนะเจ๊กุ้งพาราไดซ์พาร์คเงินทองไหลมาเทมาใช่เงินทองไหลมาเทมาอย่างตรงนี้นะครับแล้วเรื่องบัญชีก็เหมือนกันอย่าลืมนะถ้ามีปัญหาคาใจเกิดเรื่องบัญชีบัญชีกิจและกฎหมายค่ะโทรมาหาดิฉันได้เลยนะคะ0615932442หรือ027520521-2ใช่ครับตรงนั้นอย่าลืมนะเราทำให้คุณประหยัดภาษีและถูกต้องตามกฎหมายค่ะใช่ครับตรงนั้นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่นะครับภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo nice. I like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand.
ยินดีต้อนรับกรุ๊ปคเนียจ้าI like it. I love to be in Thailand. เอาบะแค่เพกเขาแค่ด้วยเขาอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000 เยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบ้เทสซูโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือว่าสะตัวเลขนะครับตรงนั้นพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับเวลา13:00 น.ถึง 14:00 น.ช่องทางรับชมของเราขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับตรงนี้ทั้ง Facebook แต่นั้น Channel 8ตัวนี้ Channel 8เลข8สีเหลืองแค่ 4H8 เท่านั้นง่ายๆยั่วนัมเบอร์ใช่ก็จะขึ้นแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตรงนี้คุณกฤษดารออยู่คุณกฤษดาอยากทราบเรื่องลายเซ็นคุณกฤษดาสวยจัดให้เลยจากกฤษดาของเราคือเป็นแบบเค้าเรียกว่าบุคคลสำคัญท่านหนึ่งของบริษัทเราไทยนั่น8นะครับพี่กฤษดารบกวนดูนะคะลายเซ็นพี่กฤษดาเวลาคนเราที่เขียนอยู่ตรงนี้ขึ้นมานะครับตัวชัดเจนจริงเอาดีๆก่อนดีๆก่อนนะคะตัวดีๆนะครับเป็นคนที่ตรงไปตรงมาโอเคได้เป็นคนตรงไปแต่ลักษณะที่เขียนชื่อวันนี้ขอดูชื่อข้างบนก่อนตั้งใจฟังดีๆนะครับคุณเขียนตัวอักษรชัดเจนตัวชัดเจนแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ชอบวุ่นวายอะไรแล้วเป็นคนที่เอกเทศพอสมควรเป็นคนมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทำแต่ช่วยดูนามสกุลนี้ครับตัวนะครับนามสกุลตัวสุดท้ายเลยนะครับลาภานุวัตรคำว่าวัดหัวจะทิ่มลงนะครับไม่กระดกขึ้นนะครับทำให้รู้ว่าชีวิตของคุณตอนนี้กำลังเริ่มถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยจะล้มหมอนนอนเสือเอาง่ายๆและโอกาสที่คุณจะต้องมีการพักรักษาตัวแล้วจะต้องดูแลเป็นการเขาเรียกว่าแบบอย่างใหญ่หลวงมากโอกาสมีสูงมากแล้วบางครั้งเวลาคำพูดคำจาของเราตอนนี้เนี่ยบางครั้งเราไม่ค่อยพูดอะไรแต่เรื่องมันก็จะเข้ามาหาเราได้ง่ายๆโดยที่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปพูดอะไรมากนั่งอยู่เฉยๆเรื่องมาหาเราเองแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปทำบุญให้ดีๆนะครับลองสังเกตดูตัวลายเซ็นด้วยเหมือนกันลายเซ็นช่องไฟไม่มีทีเดียวปื๊ดเดียวคือจบเป็นคนที่เป็นคนที่ถ้าฉันอยากทำอะไรแล้วฉันจะต้องทำมันให้ได้และถ้าฉันทำไม่มีใครมาขวางฉันได้แล้วถ้าฉันไม่ทำเอาช้างมาฉุดอย่างมายุ่งกับฉันและฉันไม่คิดจะทำให้ใครแล้วนามสกุลตวัดขึ้นสูงระวังให้ดีๆครับโรคภัยไข้เจ็บ
จะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อนข้างที่จะรักษาค่อนข้างยากพอสมควรเพราะคำว่าเครื่องหมายการันไอ้เครื่องหมายธนาคารนะคนเดียวมันยาวมากนั่นหมายความว่าโรคภัยไข้เจ็บของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากกว่าจะหายเป็นปกติเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะแล้วถ้าเป็นไปได้รบกวนเขียนหนังสือลายเซ็นให้ขึ้นไปในลักษณะของ45องศานะครับซึ่งมีตัวอย่างอีกตัวหนึ่งว่าเป็นคนที่เลิศมากเรามาดูท่านต่อไปเลยเวนิกาค่ะดูต่อไปหลงค่ะเรามาดูค่ะท่านต่อไปอีกคนหนึ่งนะครับลองดูเลยนะครับตรงนี้ส่วนเล็บของดิฉันเนี่ยไม่ใช่ลานเล็บของชื่อน้องเวนิกานี่ครับลองดูนะครับโอเคเอาใหม่ดูอีกทีนะครับลองดูอีกครั้งนึงครับลองอีกครั้งเล็บของดิฉันเนี่ยไม่ได้มาจากร้านน้องตอยโอเคผู้จิ๋วยุบลรัตน์เคยนะอาสานะคะดิฉันทำเองค่ะเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะคะจ้านะครับเลิกรู้นะครับเล็บของดิฉันเนี่ยเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งชื่อเวอะไรนะเวนิกานะคุดหลง45องศาถ้าเกิดว่าออกเสียงดีๆนะคะคุณกฤษดานะครับถ้าดูอยู่เขียนลักษณะอย่างนี้แต่มันต้องขึ้นสูงเปิดอย่างนี้เพราะลักษณะคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะทำอะไรแล้วนะคะคือแบบไปให้ดูว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ 4G ว่าแรงยังสู้ฉันไม่ได้นะฮะ 4G ว่าแรงยังสู้ฉันไม่ได้ฉันแรงกว่าประมาณนี้แล้วถ้าอะไรมาขวางฉันถ้าไม่มีเขาไป 14G แล้วค่ะเขาไม่จะบอกได้เลยค่ะสุดฤทธิ์สุดเดชนะฮะแต่ข้อเสียตรงนี้นิดนึงระวังนิดนะครับน้องวิกาถ้ามีอยู่ระวังอย่าไปพลาดท่าเสียทีเพื่อนใกล้ชิดตัวเพราะมันจะมีอีนี่มีอยู่คนนึงที่ประเภทตัวผอมๆเล็กๆก้างๆประมาณเนี้ยเป็นคนที่แบบประเภทที่ว่าแบบยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มนิดนิดหนึ่งเนี่ยประเภทที่ว่าหาเรื่องปวดต้องครบอย่างเธอสิอ๋อไม่ใช่นี่คืออักษรที่น้องก็ให้มาเพราะเธอดูสารอีกนอนเนี่ยมันติดกันเป็นเรื่องเดียวกันอีประเภทนี้เขาเรียกว่าประเภทที่ว่ามันรีบด้วยนะถ้ามึงมีกินกูไปด้วยแต่ถ้ามึงหมดตัวกูขออภัยนะกูมีธุระเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนนิดนึงเอาวอแหวนให้กลางว่ะนะใช่ไหมนี่อย่างเนี้ยถ้าเกิดคนอะไรกฤษดามองดูอยู่นี่คือลายเซ็นเนี่ยให้ขึ้นลักษณะอย่างนี้แล้วมันจะดีขึ้นมุมดีบอกเลยค่ะว่าน้องเนี่ย 4G ว่าแรงแล้วเขาแรงกว่า 4G นะบอกได้เลยคำเดียวค่ะเลิศมากเลยค่ะถึงไหนถึงกันหอมปากหอมพอหอมปากหอมพอนะคุณอุษาค่ะผลรวมเนี่ย44เลขท้าย787นะจ๊ะ44เป็นเลขของเขาเรียกอะไรนะเธอ44ไง44 4ครั้งเดียวไม่พอ42ครั้งใช่42ครั้งจะมีคนคอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอเลข42ตัวถ้ารวมกันเป็นเลข8 Infinity ในนี้นะคะแบบเดียวกระเป๋าเจ๊กุ้งตอนนี้เลยตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหลงตัวเองแล้วอย่าเชื่อใจใครง่ายแล้วอย่าหลงตัวเองง่ายๆเพราะจะเดินทางไปสู่แห่งอบายมุขและทำให้คุณหมดเนื้อหมดตัวได้ง่ายๆชีวิตของคุณจะดิ่งลงเหวถ้าคุณไปพัวพันกับอบายมุขแล้วเลิกค่อนข้างยากด้วยตรงนั้นตามหลักศาสนาและมี6อย่างจ้ะเช่นสุรายาเมาช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็ควรงดสุยาสุรายาเมาสุรายาเมาฉันก็สุรายาเมาแต่ฉันชอบเที่ยวกลางคืนนะคะหรือเล่นดูละครขนหนัง3และ4อะไรอ่ะครบคนชั่วเป็นมิตรโอ้โหแล้วยังไงต่ออีกอันนึงเกียรติค้านการงานเกียรติค้านการงานอบายมุขพวกนี้ควรหลีกเลี่ยงแต่อบายมุขอยู่อย่างนึงที่ฉันเลิกไม่ได้คือฉันชอบผัวเขานั่นแหละทำไงดีอ่ะอันนั้นเนี่ยคงจะเจริญแหละเจริญลงเอาเจริญลงเลยใช่ไหมค่าตรงนั้นโอ้ยรู้ไหมคนสเปคของฉันนี่คือต้องใส่รองเท้าสีแดงนุ่งกางเกงยีนส์ขาดขาดตรงนี้ใช่ไหมคะนี่วันนั้นเนี่ยฉันไปโรงงานทำกระเป๋าเจ๊กุ้งแต่ว่าเจ๊กุ้งเนี่ยเขาขายอยู่ที่พาราไดซ์พาร์คตลาดเสรีที่ศรีนครินทร์ไปโรงงานโอ้โหขบเข้าถึงโรงงานคนเดียวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเย้ไม่ไหวแล้วเย้ไม่ไหวแล้วอะไรวะเย้ไม่ไหวขายดีโอ้ตายตกใจหมดเย้ไม่ไหวแล้วเย้ไม่ไหว
พม่าพูดไม่ชัดพม่าใจหายใจคว่ำหมดเลยพอดีการผลตอบรับดีอะค่ะเย็บไม่ทันถูกไหมแม่บอกเย็บไม่ไหวเย็บไม่ไหวเย็บไม่ทันตกใจหมดเลยอันนี้ให้ช่างกล้องเราไปช่วยเย็บดีสิคะช่างกล้องเราวันนี้หล่อมากเลยนุ่งกางเกงขาดแล้วอ่อยด้วยนะเดี๋ยวอะไรครับตรงนั้นอะช่างกล้องเขาอาจจะเยอะไม่เป่งก็ได้เราต้องไปพิสูจน์ใช่ไหมว่าเป่งไหมอ่ะมาดูความหมายของ78เป็นเลขของมิตรภาพแห่งมาเฟียตรงนั้นระมัดระวังให้ดีนะครับถ้ามีเลข78เนี่ยเป็นเลขค่อนข้างแข็งนะครับเป็นเลขค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่ามีไปเกี่ยวข้องกับอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องการดูคนตรงนี้นะครับระมัดระวังให้ดีคุณจะถูกชักจูงง่ายขอให้คุณตั้งสติดีๆแล้วเดินทางในทางที่ถูกนะครับเพราะความหมายของ78ตรงนี้เนี่ยมันจะไปผูกพันเกี่ยวกับเรื่องบางครั้งนะครับบางครั้งบางครั้งอาจจะไปผูกพันกับสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยตรงนั้นแล้วอย่าไปเซ็นสัญญาค้ำประกันให้ใครแล้วอย่ากฎหมายต้องระวังนะคะใช่ครับแต่ดิฉันก็มีทีมงานจ้าท่านทนายสนชัยจุ่มศรีเนี่ยท่านเก่งมากเก่งมากเลยแต่ว่าถึงอย่างไรเนี่ย uh-huh. เราก็ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไว้บ้างด้วยใช่ตรงนั้นเนาะตรงนั้นแล้วมันจะเจอกับความวุ่นวายเนี่ยนะครับคำว่าความหมายของคู่78เนี่ยครับคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะมา73เป็นเลขของเขาเรียกว่ามันจะเกี่ยวพันกับเรื่องการชักจูงหลอกล่อให้คุณไปเสียคนพูดกันง่ายๆคู่นี้คุณจะประสบความสำเร็จได้แต่คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากแล้วคุณจะต้องไปผูกพันเกี่ยวกับสิ่งเขาเรียกว่าไม่ค่อยถูกต้องกับกฎหมายเท่าที่ควรตรงนั้นและระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสัมพันธ์ด้วยนะครับสำหรับคุณอุตสาห์นะครับค่ะคุณปานีนะครับผลรวม38เลขท้าย4913ค่ะความลุ่มหลงในอำนาจมัวมาโมหะจริตทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความหมายของเลข38เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีมานะครับคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงอยู่สม่ำเสมอคุณจะถูกชักจูงง่ายผลลัพธ์ไม่ดีเลยใช่คุณจะถูกยับยั้งเขาเรียกว่ายับยั้งชั่งใจไว้บ้างนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าพฤติกรรมต่างๆบางครั้งเนี่ยถ้ามันทำให้เราแย่ลงเมื่อเรารู้ตัวบางครั้งเราก็ต้องหลีกเลี่ยงหรือฝืนเอานิดนึงตรงนั้นอย่าไปยุ่งกับในสิ่งพวกนี้เลยและบางครั้งครอบครัวเราไม่มีความสุขครอบครัวเราจะพบกับความแตกแยกพอสมควรตรงนี้นะครับและโชคร้ายบางครั้งอาจจะต้องมีสิ่งไม่ดีเข้ามาครอบงำทำให้ชีวิตครอบครัวของเราแล้วนะไม่ประสบความสำเร็จอะแล้วอาจจะต้องพัดพากันแบบตลอดชีวิตนะครับความหมายของ49เลขของความที่ว่าอับโชคแต่เจอแต่อุปสรรคนะครับสำหรับคุณปราณีนะครับระวังอำนาจคุกคามคุณเป็นสุภาพสตรีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีนะครับคุณ1 3ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยใช่เดี๋ยวกันนะ49เนี่ยจะโดนเพศตรงข้ามเอารัดเอาเปรียบตรงนั้นนะครับแล้วคุณจะโดนสุภาพบุรุษกันแล้วกันถ้าคุณเป็นเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแนะนำคุณปาณีว่าเปลี่ยนค่ะระวังนะจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรคไตโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับแล้วการธุรกิจทุกอย่างการงานของคุณเนี่ยไม่เจริญเติบโตบางครั้งเนี่ยกระท่อนกระแท่นแล้วก็ชะงักอยู่ตลอดเวลาบางครั้งลงทุนได้ไม่คุ้มเสียแล้วนึกถ้าที่พี่อ้วนเขาพูดไปอ่ะฮะไม่ใช่ไม่โดนไม่จริงโทรมาว่าเราได้ได้สิจ้าตรงนั้นอ่ะมาดูความหมายของ13เป็นเลขของการเปลี่ยนแปลงพลิกผันรูปแบบที่คาดไม่ถึงอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงกันอยู่ตลอดเวลาบางครั้งมีได้มีเสียคือมันจะพลิกผันอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเลขนี้ไปรับแจกมาป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันต้องถามคุณสุปราณีจะมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องฉันนะอยากเป็นมือที่3เนาะฉันเห็นคนอื่นเขามีอยู่2คนฉันอยากเป็นมือที่3เข้าไปแทรกอ่ะทำไงดีล่ะปรึกษาเลยสิมือที่3ไม่ค่อยน่าตกใจหรอกค่ะแล้วมือที่เท่าไหร่คะกลัวอย่าโดนที่3เอางั้นเลยใช่ไหมกลัวจะโดนขาที่3โดนขาที่3ใช่ไหมระวังเกี่ยวกับโรคนิ้วในไตนะคะสำหรับคุณสปานีโรคกระเพาะโดยภาพรวมแล้วสุขภาพของคุณเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างภายในเกี่ยวกับเรื่องลำไส้เกี่ยวกับเรื่องกระเพาะเนี่ยดูแลนิดนึงนะครับโดยภาพรวมรับประทานอาหารให้ตรงเวลาใช่ตรงนั้นออกกำลังกายสม่ำเสมอพอดีเนี่ยอาจารย์สอนไม่ใช่ลีลาดไม่ใช่ลีลาดไม่ใช่บุลเลอร์ลีลาดนั่นแหละอาจารย์ของดิฉันเองค่ะท่านอาจารย์บุลเลอร์ลีลาดนะจ้าว่าแต่ว่าต้องรอคิวนิดหนึ่งเป็นอาจารย์สอนแอโรบิกอยู่ที่สวนหลวงเก้าเดี๋ยวท่านจะมาเป็นแขกรับเชิญให้กับเรานะคะเพื่อที่รณรงค์ให้
ทุกๆคนมาสร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายใช่ตรงนั้นนะครับดีนะการออกกำลังกายดีระวังนะครับ 1-3 จะถูกหลอกถูกโกงนะครับปัญหาจะเข้ามาอยู่บ่อยๆมากๆเลยตรงนั้นระวังนิดนึงนะครับคุณสปราณีเราเป็นกำลังใจให้ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างที่บอกเปลี่ยนเลยค่ะลองหาเบอร์ใหม่ลองดูนะครับปรึกษาคนเดียวได้นะจ๊ะ0615932442นะคะปรึกษาคนเดียวได้หรือโทรเข้ามาร่วมรายการอยากสอบถามว่าใช้เบอร์ไหนดีก็เบอร์โทรศัพท์029423319หรือว่าหรือผู้ชมาจากต่างประเทศ1-800-694-1145ค่ะจ้ะอย่าลืมคุณเล็กนะคะผลรวมค่ะ47เลขท้าย2127ความหมายของเลข47ที่จับคู่กันคือเลข4กับ7เบอร์โทรศัพท์ของคุณเล็กเนี่ย10ตัวรวมกันเมื่อรวมกันแล้วมันจะได้47นะครับเป็นเลขของความทรหดอดทนความอดทนนะคุณดีมากตรงนั้นคุณจะต้องใช้เขาเรียกว่าคุณต้องใช้พละกำลังไหวพริบปัญญาทุกสัดส่วนของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นคุณต้องเป็นคนที่อดทนและต่อสู้อย่างมากๆคุณเดียวตรงนั้นเหมือนคนเดียวเลยนะกว่าจะมาประสบความสำเร็จตรงเนี้ยทนในสิ่งที่คุณเดินทนไม่ได้แล้วเราจะเจริญจริงไหมจ้าเธอแล้วต้องเจริญเธอนี่ฉันยอมรับเลยต้องเจริญเธอรู้จักเจริญไหมต้องสู้ถึงจะชนะใช่คนเรานะต้องอดทนแล้วก็สู้ฟันฝ่าอุปสรรคก็ไปนานานับประการที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราชีวิตเขาจะขมขื่นนะบางครั้งเนี่ยกินน้ำตาต่างข้าวเลยนะครับแล้วระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับโรคช็อตท้องนะจ๊ะน้ำตายังไม่เคยกินมีแต่ฉันทำให้เขาเสียน้ำตาที่ฉันยังไม่เคยมีเสียน้ำตาเองเลยเพราะฉันคิดว่าความรักมันก็คือผักตบชวาที่ลอยไปแล้วก็ลอยมาเราอยากได้แล้วก็เคลียร์มาไว้กับตัวเราไม่อยากได้แล้วก็ปล่อยมันตามคลองไปแค่นั้นเองอ๋อมีหน้าล่ะรูปร่างถึงเป็นแบบเนี้ยใช่สับให้เธอกินใช่ไหมคะฉันยอมเป็นทุกอย่างถ้าพี่ยี่ซีเขาอยากจะให้เป็นแต่ขอให้ฉันได้แล้วก็ฉันก็จะไปแต่ที่แน่ๆคือเนี่ยฉันต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวอีกแน่ๆเลยเธอรู้ไหมเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมคะเพราะช่างกล้องอ่ะมันทำให้ฉันคืนนี้ต้องเป็นวันฝันสลายแล้วก็วาดมโนภาพเอาเองอ่ะคิดดูสิคิดว่าเขาจะเฟี้ยงโทรศัพท์ใส่หน้าเธอคืนนี้ต้องเป็นมโนภาพอีกแล้วอะมาดูเขาบอกว่าไงซิกมาแล้วว่าเขาไปแน่ชัวร์เกิดอารมณ์แล้วเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์อยากจะกระทืบควายอะค่ะเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมอะความหมาย21เป็นเลขของความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามคือเลข2เป็นเลขของดาวอังคารเลข1คือดวงอาทิตย์2อย่างรวมกันถ้ารวมกันแล้วมันจะเป็นเลข3เนี่ยคือหมายว่าคุณมีพลังของการที่จะต่อสู้ทำให้อุปสรรคของคุณนั้นหมดไปแล้วคุณจะสร้างความสำเร็จให้ตัวคุณเองได้อย่างไม่ยากตรงนั้นนะครับแล้ว27ล่ะคะ27เป็นเลขของความไม่สมหวังนะฮะมันจะขัดแย้งกันตรงนี้คุณจะเกิดความสุขร้ายกลางใช่แต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยคือของคุณเล็กเนี่ยนะครับภาพรวม17เป็นไปได้เนี่ยคือลองหาเบอร์เสริมอีกสักนิดนึงนะครับถ้าคุณเล็กแต่คุณเล็กเขาก็ซิปมานะคะว่าของเขาไม่เล็กอืมโอเคจริงหรือเปล่าจ๊ะเข้าใจตามนี้ค่ะเข้าใจตามนี้ระมัดระวังภาพรวมโดยรวมแล้วเนี่ยระมัดระวังการเสียเงินเสียทองโดยเปล่าประโยชน์แล้วเสียเงินเสียทองโดยที่ว่าเสียรู้เขาไม่น่าที่จะเสียลงไปโดยภาพรวมแล้วนะครับถึงแม้คุณจะขยันหมั่นเพียรขนาดไหนก็แล้วแต่คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและการเสียเงินเสียทองเอาไว้คุณสมรค่ะผลรวมนะคะ36เลขท้าย4348ค่ะ36เป็นเลขของความสำเร็จคือเลข3กับเลข6ตรงนี้นะครับมันจะประสบความสำเร็จหลายๆอย่างความคิดความอ่านของคุณเพื่อนฝูงให้การยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างผลรวมดีนะครับผลรวมดีแต่เรามาเจอความหมายของ4ตัวสุดท้ายที่เราจะต้องเจอตรงนี้นะครับ43นะครับมันจะเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับก็คือ47คือความหมายของ43เป็นเลขของอุปสรรคแล้วสิ่งที่ดีๆทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะจู่โจมเข้ามาโดยที่คุณไม่คาดคิดและไม่คาดหวังว่าสิ่งพวกนี้มันจะเข้ามาหาของคุณได้ตรงนี้โดยตรงนี้เนี่ยเป็นเลขของโชคดีและโชคร้ายเนี่ยมันก็สลับกันเหมือนเกลียวเชือกนั่นแหละจ้าแต่มีข้อแม้มีได้ก็ย่อมมีเสียจ้าโยเต๋อปี้โยทีเอ้ยโยเต๋อปี้โยสึใช่ไหมนะคะ time to get and time to lotโอ้โหหลานชั้นแปลออกหลานชั้นแปลออกอะไรใช่ไหมมีได้ย่อมมีเสียใช่ตรงนั้นอ่ะ
ความหมายของ43เนี่ยเป็นเลขอ่อนกับเลขแข็งเข้ามารู้กันเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการผ่าตัดให้ดีนะครับคุณจะเจอการผ่าตัดกระทันหันหรือว่าโรคผ่าตัดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณต้องดูแลสุขภาพอย่างดีนะคนเดียวตรงนั้นและที่สำคัญถ้าสุขภาพคุณแข็งแรงสิ่งที่คุณจะโดนก็พยายามหลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับใช่ถ้าสุขภาพอะไรที่เจ็บป่วยเนี่ยถ้าเลี่ยงได้เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าเคยมีอะค่ะเป็นประวัติศาสตร์เลยจ้าว่าเพราะว่าการที่เข้าห้องผ่าตัดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหมอผ่าตัดอยู่คนเดียวต้องมีวิสัญญีแพทย์ในการที่จะวางยาสลบหรืออะไรประมาณตรงนั้นนะครับพอเสร็จแล้วก็เย็บแผลเสร็จไปจ้าที่ไหนได้วันหนึ่งลืมทีมกันไกลลืมไว้กันไกลทั้งไกลทั้งทีมลืมเอาไกลมีผลอีกใช่ไหมตรงนั้นคุณหมอก็หมดเนื้อหมดตัวค่ะใช่เพราะว่าโดนฟอกและระวังอุบัติเหตุที่จะเดินจับพันระวังให้ดีนะครับถ้าสุขภาพของคุณแข็งแรงคุณจะโดนสายลายป้ายสีเขาเรียกว่าอยู่ดีๆขึ้นมาก็มีเรื่องมาหาอยู่นั่นแหละโดนอิจฉาเหมือนอย่างเธอเนี่ยคือเป็นคนคุณเดียวที่สายนะเป็นคนอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ฉันไม่เห็นมีอะไรน่าอิจฉาเลยเรื่องความสวยฉันก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายเขาไม่ได้สวยนะจ๊ะแต่มีผู้ชายอร่อยค่ะจะอร่อยก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่บังเอิญเปดีค่ะจ้าเปดีนะคะสับของคุณเดียวเขาไม่ได้มีอะไรมากเลียให้ล้มอย่างเดียวจะเลียให้ล้มเลยนะความหมายของไม่ได้เลียอย่างเดียวไม่ได้เลียอย่างเดียวใช่ไหมคะทำอย่างอื่นด้วยความหมายของ48เป็นเลขของการหลงผิดเป็นชอบตรงนี้ระมัดระวังคำพูดด้วยนะครับจะเกิดปัญหาเกิดจากฝีปากของคุณเอง บางครั้งทำอะไรผู้ใหญ่ก็จะไม่ค่อยเมตตาเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของคุณสมองภาพรวมของคุณดีแต่ไส้ในของคุณจะมีปัญหาแล้วก็จะเกิดปัญหาเนี่ยอย่างที่อ้วนได้กล่าวมาแล้วตรงนี้ละมัดระวังอย่างมากๆเลยคือจะหลงผิดเป็นชอบแล้วจะหลงตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นหลงอะไรก็หลงได้เยอะหลงตัวเองตั้งสติดีๆค่ะคุณสมองใช่ตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันจะทำให้คุณเดือดร้อนได้แล้วบางครั้งถ้าคุณหลงอบายมุขคุณจะถอนตัวไม่ขึ้นช่วงนี้เทศกาลเข้าพรรษาใช่สวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็ได้หรือให้ดีก็เชิญที่วัดใกล้บ้านจากตรงนั้นล่าสุดดิฉันก็ไปวัดคลอง4วัดราชศรัทธาธรรมนะคะจากวัดคลอง4บางปลารอหลวงปู่เผือกใหญ่ที่สุดในโลกอีกแล้วใหญ่มากเลยตรงนั้นนะนอกจากวัดไตรมิตรทองคำบริสุทธิ์ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอะไรอ่ะบรรพบุรุษท่านหนึ่งอุตส่าห์เก็บไว้ให้เราชื่นชมชเป็นสมบัติตรงนั้นนะผู้ชาติบ้านเมืองก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคนเดียวคือทุกวันนี้นะในความรู้สึกที่มองดูไปเยาวชนรุ่นหลังๆนะก็คือเราไม่ได้เอ่ยคือว่าเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นยังไงคืออยากให้เขาเข้าใจแสดงว่ารุ่นเหล่านี้ไม่ใช่เยาวชนแล้วใช่ไหมคะเยาวชนรุ่นหลังๆต่อไปเนี่ยอยากให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบจารีตประเพณีวัฒนธรรมของเราเหมือนที่คนโบราณเคยพูดอยู่เสมอว่าหนึ่งต้อนรับประเทศไทย 0.4 หรือ 4.0 นะคะ 4.0 ค่ะก็คืออยากจะบอกถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าน้องๆฟังด้วยอยากจะในฐานะพี่อ้วนแบบอายุเยอะแล้วไม่เยอะนะอายุแค่นิดเดียวตรงนั้นก็อยากจะฝากเยาวชนน้องๆนับเดือนนับเดือนนี่15เดือนไม่ใช่15แล้วถ้านับปีล่ะคะ51อาจจะประมาณนั้นเลยคืออยากจะฝากน้องๆไว้ว่า1ให้เราตระหนักอยู่5อย่างนะครับ1นะคะชาติพันธุ์ของเราเป็นคนชนชาติใดตรงนั้นชาติพันธุ์นะครับเผ่าพงก็คือหมายความว่าเชือกเฉาเหล่ากอของเราเป็นสัญชาติอะไรลึกเลยนะใช่ตรงนั้นเลยฟังแล้วเข้าใจยากใช่ตรงนั้นเผ่าพงนะแล้วมาดูคำว่าสีผิวแล้วก็ภาษาแล้ววัฒนธรรม5อย่างเนี้ยต้องรักษาไว้ใช่เพราะในฐานะที่เราเป็นคนไทยสายเลือดไทยบรรพบุรุษของเราได้ดูแลปกปักรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้ให้เราได้อยู่อย่างสุขสบายเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องรักษาแผ่นดินผืนนี้เอาไว้ให้ไม่มากที่พูดคำนี้หมายความว่าสีผิวของเราสีน้ำตาลแต่เราเจอหน้า Hello Hi How are you for today ตรงนี้มันคือไม่ใช่เราอยากให้น้องเยาวชนรุ่นหลังรักษาวัฒนธรรมสวัสดีค่ะใช่
ภาษาไทยเราเป็นภาษาที่สวยงามนะครับอย่างเช่นคำว่าใจเนี่ยอยากให้ใช้สระไอไม้ม้วนแล้วจอจานไม่อยากให้ใช้คำว่าใจไม่เห็นอากาศยอยักษ์นะครับฝากน้องไว้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่วันได้ไปเจอเยอะมากเลยอารยธรรมภาษาของเรามันเริ่มเพี้ยนไปยังไงก็ฝากเยาวชนรุ่นหลังๆไว้ด้วยช่วยดูเลยว่าอย่างน้อยบางครั้งเนี่ยก็ต้องให้อภัยอะค่ะเพราะว่ามือถือเนี่ยแป้นมันเล็กนะคะจ้าถึงแม้จะเล็กแต่เราก็ต้องฝึกก็ลบได้จ้าใช่ไหมจ้าทำอะไรให้มันถูกต้องจ้าแล้วถ้าเกิดมีคนอื่นเข้ามาบอกเขาอยากมาเรียนรู้ภาษาไทยคำว่าข้องใจตรงนี้ไม่จำเป็นต้องปรึกษาครูลิลลี่ปรึกษาอีลี่นี่ก็พี่อ้วนบางปลาก็ได้ไม่ใช่เรื่องภาษาไทยนั่นแหละคืออยากจะฝากน้องๆไว้นิดเพราะว่าครูลิลลี่คงจะตามสั่งสอนเยาวชนไทยทั่วประเทศไม่ได้โอ้ยคุณลิลลี่เก่งนะตอนนั้นช่วยสอนภาษาไทยมีโอกาสอยากเรียนกับคุณลิลลี่ด้วยความเคารพเลยค่ะใช่ด้วยความเคารพจริงๆขอเชิญมาร่วมรายการกับเราใช่อยากให้คุณลิลลี่มาร่วมรายการเยื่อนัมเบอร์ของเราสักครั้งนึงนะถ้าท่านผู้ชมได้รู้จักคุณถ้าท่านมาเนี่ยสยบเราสองคนแน่เลยใช่ทั้งสวยทั้งเก่งคุณลิลลี่เนี่ยตรงนั้นเนาะถ้าเป็นไปได้ขึ้นมาอย่าลืมนะพี่วันฝากไว้นิดนึงสำหรับคำว่าภาษากับ5อย่างที่ท่องเอาไว้ถ้าวันไหนคุณลิลลี่มาตามคำรับเชิญของเราเนี่ยดิฉันจะไม่พูดอย่างนี้นะคะจะพูดว่ายังไงจ้าดิฉันจะแหล่เป็นขับเสเอ้ยเขาเรียกว่าขับเสภาขับเสภาคันลุ่มแจ้งแสงสร้างสว่างกลาทองประสีตื่นตาเบรกหรือไม่เบรกก่อนแล้วกันนะจ๊ะตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่ครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงกันอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถมันก็ไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยกฎเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีไหมแต่ของแถมมันไม่มีหรอกเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่ป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยคุณค่ะ
วัยนะรักแม่นะครับรักลูกเหมือนกันตั้งใจทำงานนะครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้าธรรมดาธรรมดาที่ผมรักที่สุดผมผ้านะลูกพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่ว number หรือว่าศาสตร์ตัวเลขนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับช่องทางรับชมของเรามีหลายช่องทางมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับชมแค่ง่ายๆ CSH your number ใช่ไหมครับตอนนั้นอย่าลืมนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานตรงนี้นะครับถ้าผู้ชมมีปัญหาคาใจอย่าลืมนะครับ SMS มาที่ที่4642828หรือโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่1,800 1,806 9,4,5,1,4,5ทั่วโลกใช่ครับแล้วสายสด02-942-3498นะครับอย่าลืมทุกคำถามนะครับอ้วนจะแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องภาษีนะครับตอนนั้นติดต่อดิฉันค่ะ RVB บัญชีกิจและกฎหมาย027520521-2อย่าลืมนะเราเนี่ยมีทีมงานมืออาชีพแล้วก็สามารถที่ประหยัดภาษีให้คุณและถูกต้องตามกฎหมายใช่ครับเพื่อนำเงินไปพัฒนาประเทศนะคะประเทศชาติของเราเพราะว่าหน้าบ้านดิฉันเนี่ยหลังบ้านเนี่ยมีคลองเรือวิ่งได้บนถนนรถวิ่งได้บนฟ้าใกล้สนามบินสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตลิงก์ตรงนั้นใช่ไหมอยากให้คุณเดียวเล่าให้ฟังว่าภาษีบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลเนี่ยมันแตกต่างกันเลยแล้วบุคคลธรรมดาเนี่ยในกรณีที่ว่าไม่ได้ไปจดทะเบียนบุคคลธรรมดาก็เหมือนเราท่านๆเนี่ยค่ะนิติบุคคลเนี่ยก็คือบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวัดวาอารามช่วงนี้เนี่ยเงินทอนวัดกำลังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมจ้าตรงนั้นเขาอยากให้ทำบัญชีให้ถูกต้องอ๋อตอนนั้น มีท่านผู้ชมฝากถามมาว่าถามว่าคุณเดียวในกรณีที่ฉันไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์แต่ฉันอยากเสียภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยเสียได้ไหมแล้วต้องเสียอย่างไรก็พาณิชย์ก็เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์นะคะจ้าไม่ว่าคุณจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาจ้าปัจจุบันนี้ตั้งแต่1 มกราคม 2535จ้านานมาแล้วนะคะนาน35ปีนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเกือบจะ30ปีแล้วจ้าตรงนั้นนะคะปีนี้ปี2560สรุปแล้วประเทศไทยเนี่ย1 มกราคม 2535เปลี่ยนแปลงจากภาษีการค้าเป็นระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจ้าตรงนั้นนะคะตกลงเอาเป็นว่ารายละเอียดโทรมาหาค่ะไม่คือท่านผู้ชม3กฎหมายปัจจุบันคือถ้าเกิดคุณมีรายรับก่อนหักรายจ่าย1,800,000 บาทต่อปีเนี่ยต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจ้ะยกเว้นหน้ามีข้อยกเว้นเนี่ยก็คือพวกที่ได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็อย่างการเกษตรยารักษาโรคตำราเรียนการขนส่งการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เยอะอยู่พอสมควรใช่ไหมครับที่เข้าๆประมาณนี้ทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ปัจจัย4นะคะ อาหารตามสั่งต้องเสียนะคะเสื้อผ้าต้องเสียนะคะจ้าตรงนั้นเราเป็นคนไทยเราก็ช่วยๆกันเสียภาษีสรุปที่คุณเดียวพูดง่ายว่าบุคคลธรรมดาทั่วๆไปถึงแม้ว่าไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์เร็วเลยนะคะแค่ช่วงสั้นๆเนี่ยถ้าฉันพลาดเนี่ยผิดกฎหมายนะคะถูกต้องไม่ชัดฉันไม่เคยพลาดฉันไม่เคยพลาดสรุปแล้วเราเป็นคนไทยเราก็ช่วยกันเสียภาษีให้กับรัฐบาลนะค่ะเจริญบ้านเมืองบ้านเราตรงนั้นนะคะ RVB บัญชีกิจและกฎหมายจะตรงนั้นนะคะคุณวรรณาค่ะผลรวม40เลขท้าย5358ค่ะ40เป็นเลขของการสื่อสารฉับไวนะครับเป็นดาวพุธเจ้าแห่งการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องคำพูดนะครับส่วนเลข0เป็นธาตุน้ำตรงนี้นะครับที่กว้างใหญ่ไพศาลเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณการพูดการจาของคุณสามารถมีไหวพริบปัญญานะครับ
ในการที่จะใช้ฝีปากใช้มันสมองในการเจรจาหรือว่าหาเงินดูดีมากเลยครับใช่ครับตรงนั้นนะครับได้ดีซะด้วยเพราะว่าคือมีความรู้สึกว่าคุณสามารถใช้ตัวนี้ได้อย่างดีแต่เรามาเจอ53ความหมายของ53มั้ยนะครับคือเป็นเลขของความล้มเหลวในบางครั้งสิ่งที่คุณเจอมาแล้วคือภาพรวมแล้วเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จพอสมควรล้มแล้วต้องลุกใช่แล้วก็ต้องลุกไปข้างหน้าใช่เราต้องไปให้ได้คุณจะมีคนเกื้อหนุนพอสมควรหลังจากที่คุณล้มถ้าคุณหัดที่จะลุกคุณจะประสบความสำเร็จได้จากตัวของคุณเองข้อแม้อย่าออกนอกลู่นอกทางตรงนี้จะทำให้ชีวิตของคุณไม่ประสบความสำเร็จแล้วเดินหลงทางและโดนชักจูงได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นระมัดระวังคือนิสัยของคุณแพ้ลูกยุนะครับรหัสของคุณที่ออกมาแล้วคุณจะเป็นคนที่แบบว่าแพ้ลูกยุใครยุเข้าไหนหรือยุแยงในไหนถ้ายุในทางที่ดีคุณอาจจะดีต้องตั้งสติดีๆใช่ถ้าคุณโดนยุไม่ดีคุณแย่พินิจพิจารณาด้วยใช่ต้องพินิจพิจารณาพอวอยอเลยค่ะใช่ตรงนั้นใช่ควรวิเคราะห์ใช่แยกแยะใช่ไหมตรงนั้นพอวอยอใจหายแวบตรงนั้นวิเคราะห์ไม่ใช่คิดแยะเอาผ่านไปเถอะก็เมื่อกี้ฉันพูดถูกแล้วว่าใช่ตรงนั้นเอาอย่าไปพูดเยอะคิดวิเคราะห์แยกแยะโอเคระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องถุงลมโป่งพองเกี่ยวกับเรื่องถุงน้ำดีแล้วไมเกรนคุณจะมีพัวพันเกี่ยวกับเรื่องโรคพวกนี้พอสมควรนะครับแล้วสิ่งที่จะต้องไปเจออีกที่ทำให้คุณต้องหนักใจเป็นอย่างมากคือคู่58นะครับคือเลข5กับเลข8ความหมายของเลข5กับเลข8เป็นประเด็นของการว่าหลงผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวแล้วออกนอกลอกนอกลู่นอกทางเพราะมาเจอความหมายของ53แล้วนะสำหรับคุณมานะคุณจะโดนยุแยงนะให้ออกนอกลู่นอกทางได้ง่ายถ้าคุณยังไม่มีความรู้สึกที่ว่าจะคิดแยกแยะเพราะเบอร์นี้มันจะหลงตัวเองความหมายเบอร์นี้นะมันจะหลงตัวเองระวังเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถนะครับระวังให้ดีเกี่ยวกับเรื่องรถล้มเดินทางยวดยานพาหนะคุณระมัดระวังให้ดีรถเราต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วคงไม่เดินแล้วค่ะหรือขี่วัวขี่ควายแล้วค่ะแต่ไม่แน่นะจ๊ะบางประเทศเขายังใช้อยู่ประเทศแล้วดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ด้วยนะจะบอกให้ครับครับครับใช่ไม่เป็นอะไรที่ดูดีมากเลยนะระวังเกี่ยวกับโรคสะโพกและโรคนิ้วในไตให้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญ3อย่างโดยภาพรวมของคุณวรรณาเนี่ยอยากให้คุณระมัดระวังตัวและระมัดระวังในด้านความคิดใช่ค่ะคอวอยอค่ะใช่ตรงนั้นเน้นย้ำนิดนึงนะคะเป็นสิ่งที่คิดวิเคราะห์แยกแยะค่ะใช่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่มันไม่มีจุดที่รวมกันนะคะจ้ามันมีจุดนะจ้าคุณสมทรงค่ะคุณสมทรงเลขผลรวมเนี่ย43เลขท้าย6274ค่ะความหมายของ43นะครับเป็นเลขอุปสรรคที่จู่โจมเข้ามาทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีเนี่ยเพราะด้วยความที่คุณมีทิฐิที่แรงกล้าคุณเป็นคนที่มีมุมานะมีความคิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทุกอย่างนะมันจะจู่โจมเข้ามาทั้งโชคดีและโชคร้ายปัญหาเฉพาะหน้าคุณแก้เก่งจริงอุปสรรคที่เข้ามาคุณตั้งสติจริงแต่ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุให้ดีนะครับแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานนี่ความหมายของคุณสมทรงที่เบอร์ที่ให้มาเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือเท่าที่ควรพอสมควรนะครับบางครั้งเพื่อนร่วมงานไม่ไว้ใจคุณทั้งนั้นที่คุณไม่มีอะไรคุณตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่งานทุกอย่างเนี่ยใช่มีปัญหาใช่ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องนะคะมีปัญหาแต่ว่าอย่าลืมใช้หลัก the one best way the one คุณต้องพยายามทำยังไงให้มันถึงจุดหมายให้ดีที่สุดใช่ตรงนั้นมันต้องมีหนทางหนึ่งอะค่ะใช่นายต้องมีหนทางหนึ่งตรงนั้นเนาะแล้วอีกอย่างนึงสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนิดนึงคุณจะโดนแทงข้างหลังหรือว่าใส่ร้ายไปสิเรื่องหักหลังนั่นแหละเอาแย่เจ็บไม่ใช่แทงข้างหลังเขาเรียกว่าโดนหักหลังคือทำให้คุณมีก็ใช่ไอ้สิก็โดนแทงใจนะต่อหน้าดีรับหลังไม่ดีกับเราตรงนั้นนะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคผ่าตัดแล้วถ้าเกิดใช่พยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเลยนะเพราะว่าเบอร์นี้เนี่ยถ้าคุณได้ล้มหมอนนอนเสือเกี่ยวกับโรคผ่าตัดเดี๋ยวคุณจะนอนยาวมากเลยนะครับตรงนั้นความหมายของ62เป็นเลขของความเขาเรียกอะไรอ่ะเธออยากจะบอกว่าความหวานของผลประโยชน์ตรงนี้นะครับคุณจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ลุ่มหลงกับ
ผลประโยชน์มากจนเกินไปอย่าโลภใช่จนห้ามมักเมาเขาเรียกว่ายับยั้งชั่งใจไม่ถูกจนคุณหลงมัวเมาในสิ่งพวกนี้ไปเลยแล้วถ้าคุณได้มาคุณจะเสียไปโดยปริยายโดยที่คุณความโลภเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศถูกต้องเหมือนที่คุณเดียวบอกเลยและผลประโยชน์ที่คุณได้มาบางครั้งเนี่ยในตอนหลังๆจะเกิดการหักหลังกันเองแล้วก็จะเขาเรียกทำให้คุณมีเรื่องมีราวได้ง่ายๆแล้วเงินทองที่คุณหามาได้จะเสียไปโดยบางครั้งแบบเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ตรงนั้นโดยเฉพาะเงินทองหายากใช่แล้วสิ่งที่ตามมาคือคุณจะต้องพลิกล็อกแล้วเจอแต่สิ่งที่ค่อนข้างแย่พอสมควรนะครับตรงนั้นเทศตรงข้ามนะครับจะคอยให้ความช่วยเหลือคุณก็ตามแต่คุณยังมั่นใจในตัวเองแล้วหลงและเลิงในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะดีมันจะมาลายหายไปสิ้นเลยนะครับสำหรับคุณสมทรงนะครับชีวิตจะดึงขึ้นได้ต่อเมื่อมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือแล้วอุปถัมภ์มาเจอความหมายของ74เลย74เป็นเลขของความยุ่งยากลำบากของชีวิตชีวิตจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปเยอะมากกว่าจะไปสู่จุดหมายปลายทางของคุณได้เพราะฉะนั้นอย่าหูเบาแล้วเชื่อใจคนง่ายชีวิตอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลขโทรศัพท์มือถือทั้งหมดใช่หรือจะลองไปหาช้อปปิ้งถูกกระเป๋าเจ๊กุ้งมาแก้เส็งสักใบหนึ่งอยู่ที่พาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์ตอนนั้นตลาดเสรีมาร์เก็ตตลาดเสรีมาร์เก็ตอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับคือไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีเบอร์แบบนี้แล้วจะต้องเป็นเสมอไปแต่อ้วนจะเอาความหมายชีวิตมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเบอร์โทรศัพท์เลขเบอร์โทรศัพท์ใช่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าอ้วนนำมาบอกให้เฉยๆว่าความหมายของแต่ละคู่เป็นอย่างไรแล้วว่าถ้าเลขไม่ดีเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ตรงนั้นเราสามารถเป็นสีได้คือทำไมบางคนเขาจะถามว่าอ้วนทำไมถึงบอก4ตัวท้ายเพราะ4ตัวท้ายเนี่ยจะมีผลกับชีวิตของเราค่อนข้างมากอ้วนถึงจับ4ตัวท้ายก็เบอร์โทรศัพท์ดิฉันที่ดิฉันทำงานเกี่ยวกับเรื่องสำนักงานบัญชีเนี่ย0615932442เนี่ยนะคะดิฉันอ่ะยิ่งกว่าโดนแทงข้างหลังอีกว่ามาสิพนักงานลูกน้องจากก็ดึงลูกค้าไปก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าดิฉันก็ยินดีกับเขาที่เขาได้ไปสร้างเนื้อสร้างตัวโดยที่มันเหยียบหัวกูไปไอ้แรงมากนะคันนี้ทำไมเขาต้องทำเธออย่างนั้นก็ขอให้เจริญเจริญดิฉันด้วยใจจริงค่ะทำไมขนาดนั้นทำไมเขาทำเธอได้ขนาดนั้นแล้วก็ลูกค้าที่อยู่กับดิฉันเนี่ยเขาก็เจริญรุ่งเรืองแต่ทำไมมันเกี่ยวกับคนทำบัญชีด้วยเหรอคะเห็นว่าไปอยู่กับลูกน้องดิฉันแล้วก็งานหายทุนหายกำไรหดก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นความเชื่อโทรมาปรึกษาดิฉันได้ค่ะใช่การที่จะลดต้นทุนเนี่ยทำไงเนี่ยโทรมาได้ที่027520521-2จ้ะและ0615932442ใช่ค่ะ ขนาดดิฉันโดนหนักหนานะคะอ่าฮะให้คนเดียวเราให้ฟังให้กันเลยจากตัวเลขเนี่ยมันก็ทำให้ดิฉันผ่านมาได้ด้วยอย่างสวยงามชีวิตของคนเดียวนะเหมือนละครที่เขียนไม่รู้จักจบเป็นสตอรี่ยาวใช่คือแบบคือมองหน้าเพื่อนคนนี้แล้วก็จะขำนะคือเป็นคนที่แบบว่าผ่านมาทุกอย่างอะอะไรก็แล้วแต่เข้ามานะผ่านเข้ามาสักพักหนึ่งเขาบอกช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองชินค่ะชินไม่ใช่ว่าดวงดีขึ้นนะคะชินค่ะคือผ่านมาแล้วแบบมีความรู้สึกลูกค้าแต่ละท่านน่ารักคนเดียวนะรักมากเลยนะคือมีความรู้สึกเราก็ยังอึ้งนะภูมิใจกับเพื่อนเราว่าเงินไม่พอจ่ายค่าภาษีให้ก่อนค่ะ ตรงนั้นคือทุกคนถ้าเข้ามาผูกพันคนเดียวจะรู้ว่านิสัยคนเดียวเป็นยังไงบางครั้งเรามองแล้วยังอึ้งเลยว่าอุ๊ยเพื่อนเราทำได้ยังไงทำไมเราทำไม่ได้นะคือขนาดอย่างอ้วนขึ้นมาเนี่ยดูสิดูอีนี่ดูมันขับรถช่างมันชนแม่งเลยอุ๊ยขอโทษเพื่อนเลยออกมาไม่ดีออกอากาศโอ้โหหลุดโอ้โหหลุดคนเดียวเขาบอกว่าเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นแหละเราให้อภัยแล้วอภัยที่สุดของการให้อภัยเนี่ยคนที่ได้รับเนี่ยคือผู้ให้อภัยใช่ตอนนั้นก็คือทุกวันที่ต้องยึดถือคนเดียวเป็นที่พึ่งนะบางครั้งรู้ตัวเองว่าเป็นคนที่ใจร้อน
แล้วบางครั้งก็มองเพื่อนดูว่าเพื่อนเราใจเย็นเราก็ต้องใจเย็นตามเพื่อนเขานะเหมือนคุณสมทรงเนี่ยลองพิจารณาใหม่แล้วถ้าเบอร์ไม่ดีทุกข์ใจมากลองหาเบอร์ใหม่ปรึกษาอยากคุยนอกรอบก็พอพูดถึงเรื่องรถเนี่ยคุณเป้เขารออยู่แล้วพูดเรื่องรถของคุณเป้เขารออยู่ใช่ไหมเลขทะเบียนรถของคุณเป้เนี่ย4783 4783นะคะผลรวมเนี่ย22เลขตัวเดียว4อ๋อเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดแกมโกงนะคะไม่ค่อยเสียรู้ใครง่ายแล้วไม่ค่อยยอมใครง่ายเหมือนของอ้วนที่ลายฟังอุ้ยดูมันขับรถสินะแซงเลยปาดปื๊ดเข้าไปประชนกับเขาโอ้ยเอาเขาจริงขึ้นมามันก็เสียเวลาเสียหายทั้งคู่เราให้โอกาสคนดีกว่าเราบอกช่างเขาให้เขาไปแล้วเราก็ใจเย็นๆแล้วเราก็แผ่เมตตาให้เขาเขาจะไปยังไงก็ขอให้เขาเดินทางโดยโชคดีมีสวัสดิภาพก็เราก็สบายใจอ่ะขอให้คุณคิดอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่ามึงอยากจะไปตายที่ไหนมึงรีบไปเลยปะโอ้ไม่ได้ว่าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นคนที่ใจดีทุกวันนี้โอ้ให้เขาไปเถอะขอให้เดินทางโดยโชคดีในเมื่อเราคิดดีสิ่งดีๆมันก็จะกลับมาหาเราช่วงนี้เศรษฐกิจมันดีใช่ไหมคะใช่ไปที่ไหนเนี่ยทุกถนนรถติดถูกต้องเสร็จแล้วยิ่งฝนตกด้วยอย่าบอกว่าน้ำท่วมนะคะใช่ไหมน้ำรอระบายน้ำรอระบายใช่ไหมน้ำรอระบายเลยเศรษฐกิจดีไม่ดีขึ้นมาเนี่ยลองคิดดูนะช่างกล้องของเรายังเคี้ยวไม่หยุดปากเลยนะลองคิดดูสิไหนช่วงนี้เนี่ย ที่รถติดเนี่ยไม่ใช่อะไรค่ะ ต่างคนต่างก็พยายามรีบทำมาหากินใช่ตรงนั้นตอนนี้เราหากินมาท่านต่อไปเลยคุณอ้นคุณอ้นเนาะคุณอ้นนะเลขทะเบียนรถเนี่ย8982ผลรวม27เลขตัวเดียว9ครับคุณอ้นฝากนิดนึงนะจ๊ะกลางค่ำกลางคืนนะกลับบ้านหลับนอนบ้างนะจ๊ะไม่ใช่4ทุ่ม5ทุ่มแล้วยังมาขับเฟียฟ้าอยู่นะจ๊ะกับโปร่งที่ใส่ย้อนเกี่ยวเลขทะเบียนรถนี่ใช่ไหมเกี่ยวนะคะคุณอ้นเราเนี่ยนะคะเธอคิดดูแกนุ่งกระโปรงยาวนะคะบางทีแกก็นุ่งกางเกงยาวไปถึงตาตุ่มเลยนะคะแต่ขอโทษทีแกผ่าขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะก็ถามทำเงินเพื่ออะไรเย็นดีมันเย็นแล้วมันอ่อยเขาไอ้เรื่องอุบัติเหตุกับรถไม่เท่าไหร่อุบัติเหตุกางเกงมันจะเข้าไปในล้อรถเป็นห่วงมากคุณอ้นจากใจจริงจากอ้วนนะคะแกบอกว่าคืนไหนถ้าแกไม่โดนแกนอนไม่หลับก็ถามว่าโดนอะไรอ๋อโดนมองโดนสายตาที่มองจะคิดเยอะตรงนั้นเขาถามโดนทุกคืนเลยหรอคะเขาบอกถ้าไม่โดนแน่นอนไม่หลับเขาบอกไม่เป็นไรคนไหนกล้ามาหาฉันฉันมีค่าน้ำร้อนน้ำชาให้คนละพันเขาถามค่าน้ำชาเรื่องอะไรอ๋อมานั่งคุยกับเพื่อนฉันโอ้โหรับประทานน้ำชาอะไรคะไม่รู้เหมือนกันอ่ะความหมายของคุณอ้นคือเลข9นะคะคือคุณจะประสบความสำเร็จคุณขับรถคันนี้จะประสบความสำเร็จและโชคดีเสมอๆเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางในรถคันนี้ไม่น่าถึงโดนทุกคืนเป็นจากใจจริงนะคุณสำเร็จเพราะฉะนั้นแกบอกว่าคืนไหนถ้าแกไม่ออกมาแล้วแกไม่โดนสายตามองยั่วยวนในแกนอนไม่หลับมาท่านต่อไปพูดแล้วร้าวรานเหลือเกินร้าวรานมากเลยใช่ไหมตอนนี้คุณสุมนต์ต่อเธอค่ะรู้สึกจะเริ่มเลทเอกคุณสุมนต์นะคะเลขทะเบียนรถ6591ผลรวม21เลขตัวเดียว3ค่ะเลข3คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับรถคันนี้อย่างมากคุณจะต้องหาเงินบางครั้งเนี่ยเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมอยู่บ่อยๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้รถใช้ราก่อนก็ก่อนออกเดินทางไปไหนก็ตรวจเขาเรียกนะตรวจสภาพนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ราตรงนี้นะครับเวลาเราใกล้จะหมดแล้วมาท่านต่อไปเลยใครเอ่ยคุณนกคุณนกค่ะโดยปกติเนี่ยชื่อนี้ไม่ค่อยดีค่ะนกแปลว่าได้นกแต่แปลว่าไม่ได้นะคะโอเคชื่อนกเนี่ยมีอิสระเสรีใช่ไหมจ้าตรงนั้นเลขทะเบียนรถนะคะ4052ผลรวม11เลขตัวเดียว2จ้ะเป็นคนจุกจิกจี้จี้พูดมากน่ารำคาญบางครั้งเนี่ยรถดาไม่ได้เป็นอะไรก็บ่นว่าระวังจะนกสมชื่อใช่ตอนนั้นระมัดระวังให้ดีนะครับตรงนี้อ่ะเหลืออีก2ท่านเวลาเราจะหมดแล้วเหลือคุณอันนบจ้ะคุณอันนบคือเลขทะเบียนรถ3587ผลรวม23เลขตัวเดียว5คุณเป็นคนค่อนข้างที่ชอบเจรจาชอบพูดคุยใช้รถคันนี้ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับก็ระมัดระวังในการเดินทางและใช้รถแล้วอย่ามั่นใจจนเกินไปทำให้เสียงานถ้ารถคันนี้เนี่ยช่วยทำมาหากินเนี่ย คุณก็บำรุงรักษามันดีๆเติมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรงเวลาครับท่านสุดท้ายนะคะ
เลขทะเบียนรถ2584ผลรวม19เลขตัวเดียว1ค่ะเป็นเลขของคนวู่วามนะครับโมโหง่ายขี้หงุดหงิด1เดียวคนนี้ Wedding Studio จ้ะ02 7520521ถ้าโทรไปที่นี่เนี่ยคนเขาจะไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับสตูดิโอนะคะต้องโทรมือถือดิฉันดีกว่าค่ะ0615932442ครับผมสัปดาห์นี้นะครับหมดเวลาแล้วยังไงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะครับขวัญกำลังใจก็ของอ้วนก็คือท่านผู้ชมรับชมเยอะๆแชร์เยอะๆนะครับทำให้ผู้ชมเข้ามารับชมเยอะอันนี้ก็จะเป็นผลงานของอ้วนนะเธอตรงนั้นเพื่อเราจะได้เป็นเน็ตไอดอลจ้ะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วจริงๆสัปดาห์นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ